มาดูเรื่องของนักศึกษานะคะคณะวิศวะแล้วก็สถาปัตย์ค่ะที่อุเทรนถวายนะคะวันนี้มารวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องแล้วค่ะว่าให้ทางสถาบันอนุญาตให้เด็กปีหนึ่งเนี่ยกลับมาเรียนออนไซต์ได้เหมือนเดิมคือตอนนี้ยังเรียนออนไลน์กันอยู่เขาบอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเพราะหลายอย่างต้องลงมือปฏิบัติค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะขณะที่กลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายประมาณสัก400คนรวมตัวกันปิดถนนพญาไทด้านหน้าสถาบันเรียกร้องให้ทางคณบดีออกมารับหนังสือและเจรจาตามข้อเรียกร้องสาเหตุเพราะว่าตอนนี้ทางสถาบันยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาชั้นปี1กลับมาเรียนแบบออนไซต์ตามปกติคือเรียนออนไลน์กันอยู่ทำให้กลุ่มนักศึกษาเขาบอกว่าไม่เข้าใจการเรียนการสอนเพราะว่าเป็นภาคปฏิบัติเสียส่วนใหญ่ค่ะครับคือกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยตอนนี้สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติแล้วแต่คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยกลับมีคำสั่งห้ามไม่ให้นักศึกษาเข้าเรียนแบบออนไซต์ในบางวิชาโดยเฉพาะวิชาที่ต้องทำความเข้าใจต้องอาศัยการปฏิบัติจริงพวกก่ออิฐก่อปูนสร้างโมเดลครับเขาบอกมันเรียนออนไลน์ไม่ได้แล้วก็ขอให้เขาเนี่ยไปเรียนทฤษฎีแทนแต่ยังเรียกเก็บค่าเทอมเต็มจำนวนน้องๆบอกว่าเคยเขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าเทอมแล้วแต่ไม่เป็นผลนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีบางคนถูกพักการเรียนเพียงแค่เข้ามาส่งงานมีบางส่วนโดนไล่ออกโดยไม่แจ้งสาเหตุก็เลยเป็นสาเหตุทั้งหมดนะครับที่ทำให้เขาต้องมารวมตัวกันประท้วงในวันนี้ครับออนไลน์มันทำให้การเรียนของพวกเรามันมีปัญหาอะไรบ้างคะก็คือเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่เข้าใจหรอกครับว่าทั้งในทางปฏิบัติมันต้องเข้ามาเรียนในโรงเรียนอยู่แล้วต้องมาเห็นแล้วก็จะทำงานจริงๆส่วนยังไม่ดีเราเรียนอยู่ออนไลน์เราการตอบถามกับอาจารย์ไม่ชัดเจนครับเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับเอาต่อมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูนทาสีเพชรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ลงมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะแล้วชี้แจงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลคือให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นอันดับแรกแล้วก็ที่ให้เรียนออนไลน์ก็แค่เด็กปีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าชั้นปีอื่นก็มาเรียนได้ตามปกติค่ะปลอดภัยเนาะนะครับความปลอดภัยของเรานะครับเรื่องการคงอยู่ของนักศึกษานะครับที่ผมทำอยู่นี่เรื่องการคงอยู่ของนักศึกษานะครับถ้านักศึกษาการเรียนออนไลน์ผมก็บอกชัดเจนว่าไม่ได้ออนไลน์ทั้งหมดออนไลน์นักศึกษาปีหนึ่งหรือถ้าใครต้องการที่จะเข้ามาเรียนนะครับก็ทำเรื่องเข้ามาก็แค่นั้นเองเอาทีนี้ทางสถาบันก็เลยเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าไปเจรจานะคะจนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์มนูนจิตสำเริงออกมาบอกแล้วนะคะว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เด็กปีหนึ่งเนี่ยกลับมาเรียนเต็มรูปแบบก็คือมาเรียนออนไซต์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่28พฤศจิกายนนี้เลยแล้วก็จะขอให้ตัวแทนรุ่นพี่ไปประชุมเรื่องดูแลความปลอดภัยของรุ่นน้องปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ได้แต่ข้อเรียกร้องอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่าเด็กบางคนเนี่ยที่ถูกพักการเรียนหรือว่าไล่ออกไปก่อนหน้านี้ คือทางนี้เขาก็บอกว่าให้กลับมาเรียนเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้ทางอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวยังไม่กลับมาเรียนนะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้ต้องทำเรื่องยื่นขออุทธรณ์มาภายหลังค่ะแต่มันก็แปลกนะประถมมัธยมเขาเรียนออนไซต์กันหมดแล้วอันนี้อาชีวะจะมาเรียนออนไลน์อยู่อ่ะแล้วปีเดียวด้วยแล้วแค่ปีหนึ่งด้วยเดี๋ยวตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้